รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพสต์ปมน้าแอดฉับผู้ว่าราชการจังหวัดความจริงคืออะไรลั่นรอแจ้งความดำเนินคดีเรื่องทั้งหมดเกิดจากไม่ใช่แอดคนสุพรรณคนเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดก็คนสุพรรณบุรีเดือดอีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณโพสต์ความจริงปมน้าแอดด่าผู้ว่าราชการจังหวัดรอแจ้งความดำเนินคดีขั้นตอนต่อไปจากกรณีดราม่าร้อนแรงน้าแอดคาราบาวออกมาชะเดือดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดกำนันดังอำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคม65ที่ผ่านมาซึ่งนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานด้วยโดยน้าแอดเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาเคลียร์พร้อมทั้งใช้ถ้อยคำด่าค่อนข้างดูเดือดร้อนแรงเนื่องจากไม่พอใจที่ห้ามเล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์คุณเจ้าตัวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นขณะที่ Facebook นายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาโพสต์ถึงกระแสดราม่าร้อนแรงดังกล่าวด้วยว่าความจริงกรณีของแอดคาราบาวด่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีบนเวทีคอนเสิร์ตที่อำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคม2565เรื่องทั้งหมดเกิดจากกรณีแอดโกรธที่ไม่ถูกจ้างมาเล่นงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ความจริงคือ1ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายมาสุพรรณบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2563 2ปี2564ไม่มีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เนื่องจากสถานการณ์โควิด3ปี2565สถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์แต่ก็หลังจากช่วงเวลาปกติที่เคยจัดระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนมีนาคม2565 4ช่วงของการจัดงานสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีส้มงดการจัดการแสดงมหรสพแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าก็มีการจัดงานดอนเจดีย์และจ้างแอดไปเล่นแอดก็มีการกล่าวบนเวทีด่าผู้ว่าสุพรรณบุรีว่าไม่ให้แอดไปเล่นดนตรีที่สุพรรณบุรีซึ่งไม่เป็นความจริงเลย5การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ที่สุพรรณบุรีมีการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลพื้นที่เป็นคนจัดหามหรสพยกเว้นปี2565ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันเข้ามารับผิดชอบการจัดงานและเป็นปีที่คณะกรรมการจัดงานมีมติให้งดจัดมหรสพเนื่องจากให้เป็นไปตามมติสบคที่ให้กำหนดโซนพื้นที่ตามสีต่างๆและสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีส้มจึงไม่สามารถจัดมหรสพได้แต่พื้นที่สีฟ้าสามารถจัดได้6จากข้อ5เมื่อการจัดมหรสพเป็นหน้าที่ของผู้ชนะการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างวงดนตรีต่างๆมาแสดงในงานแต่อย่างใด7จากการสอบถามผู้ชนะการประมูลพื้นที่ว่าทำไมไม่จ้างแอดมาเล่นได้รับคำตอบว่าเคยจ้างแอดมาเล่นในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์โดยการเปิดเวทีพิเศษเป็นบางวันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีคนมาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์มากขึ้นมีการปิดกั้นพื้นที่การแสดงและเก็บบัตรเข้าชมการแสดงปรากฏว่าค่าจ้างวงคาราบาวสูงมากเก็บรายได้ไม่คุ้มกับค่าจ้างโดยขาดทุนเป็นเงินหลักแสนขณะที่ดนตรีเพื่อชีวิตอื่นๆยังพอมีกำไรบ้างเล็กน้อยเพราะไม่ได้หวังกำไรมากจุดประสงค์เพียงเพื่อดึงดูดคนให้มาเที่ยวชมงานแต่ถ้าขาดทุนเป็นแสนจึงไม่คุ้มกับการจ้าง8จากข้อ7การที่แอดคาราบาวอยากมาเล่นที่สุพรรณบุรีเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของคนสุพรรณอยากมาเปิดการแสดงที่สุพรรณแต่อย่างใดจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างว่าจะจ้างการแสดงของวงดนตรีคณะใดเช่นกัน9
ไม่ใช่แอดเป็นคนสุพรรณคนเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคนสุพรรณบุรีเช่นกันเกิดที่อำเภอศรีประจันรอผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงและแจ้งความดำเนินคดีกับแอดในขั้นตอนต่อไปครับสองอันดับโลกล่าสุดลูกยางสาวไทยหลังจบศึกชิงแชมป์โลกสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB อัปเดตอันดับโลกลูกยางสาวไทยรั้งอันดับ15ของโลกครองเบอร์3ของเอเชียส่วนจีนอันดับ1และญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ได้อัปเดตอันดับโลกปัจจุบันหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคม65ในประเภททีมหญิงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรั้งอันดับ3เอเชียอันดับ15ของโลกโดยมี207คะแนนส่วนเบอร์1ของโลกเป็นบราซิลมี393คะแนนอันดับที่2อิตาลีมี381คะแนนอันดับ3เซอร์เบียมี381คะแนนอันดับ4สหรัฐอเมริกามี364คะแนนและอันดับที่5จีนมี338คะแนนทั้งนี้มีเพียง12ทีมจากทวีปเอเชียเท่านั้นที่ยังมีคะแนนสะสมอันดับโลก20คะแนนขึ้นไปซึ่งหากทีมใดคะแนนไม่ถึง20จะโดนลบชื่อออกและต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันที่มีคะแนนสะสมจึงจะกลับมาอยู่ในระบบการเพิ่มลดคะแนนสะสมอันดับโลกอีกครั้งสำหรับ12ทีมจากเอเชียดังกล่าวมีดังนี้จีนอันดับ1เอเชียอันดับ5ของโลกมี338คะแนนญี่ปุ่นอันดับ2เอเชียอันดับ6ของโลกมี316คะแนนไทยอันดับ3เอเชียอันดับ15ของโลกมี207คะแนนเกาหลีใต้อันดับ4เอเชียอันดับ23ของโลกมี149คะแนนคาซัคสถานอันดับ5เอเชียอันดับ46ของโลกมี86คะแนนไต้หวันอันดับ6เอเชียอันดับ56ของโลกมี64คะแนนออสเตรเลียอันดับ7เอเชียอันดับ57ของโลกมี64คะแนนอินเดียอันดับ8เอเชียอันดับ65ของโลกมี47คะแนนฮ่องกงอันดับ9เอเชียอันดับ69ของโลกมี43คะแนนอิหร่านอันดับ10เอเชียอันดับ73ของโลกมี39คะแนนอินโดนีเซียอันดับ11เอเชียอันดับ75ของโลกมี37คะแนนและศรีลังกาอันดับ12เอเชียอันดับ80ของโลกมี29คะแนน